สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่เบตงเดี๋ยวเป้าหมายแรกที่เราจะไปในวันนี้นะครับก็คือสะพานโต๊ะบูแชน่าจะอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเมื่อคืนเนี่ยเรามานอนกันที่สงขลาคืนหนึ่งตอนเนี้ยเช้า10 โมงครึ่งแล้วนะครับออกสายแล้ววันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทริปนี้นะครับเป็นทริปแรกหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากๆนะครับแล้วก็เป็นทริปแรกที่ได้ถ่ายกับเจ้ารถ Forza 350คันนี้นะครับซึ่งจริงๆผมซื้อมาประมาณ1ปีกับอีก11เดือนกว่าๆนะจะเข้า2ปีแล้วนะครับยังไม่เคยได้ถ่ายคลิปกับรถคันนี้เลยวันนี้แหละนะครับเอามันไปลงภาคใต้สุดของประเทศไทยนะครับบ้านผมอยู่ขนอมนะก็เลยเดินทางมาจากที่ขนอมนะครับมานอนที่ตัวเมืองสงขลาคืนนึงนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานีดินแดนลังกาสุกะเราเข้าเขตปัตตานีแล้วเรียบร้อยนะครับปัตตานีครั้งแรกปัตตานาเอ้ยปัตตานาโอ้ยมั่วหมดแล้วปัตตานีอีก21 กิโลนะครับยะลาน่าจะอีก49 กิโลเข้าปัตตานีมาปุ๊บเจอด่านแรกเลยนะครับเป็นลักษณะเอกลักษณ์ปกติเลยครับพี่ทหารครับยืนโบกให้ต่อครับกระโดดเลยมาเป็นป้อมพี่ทหารครับน่าจะทหารต่อชดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเข้าสู่จังหวัดยะลาแล้วตื่นเต้นนะทุกคนเหลืออีก80 กว่ากิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงสะพานโต๊ะบูแชแล้วอีกนิดเดียวแล้วครับฮะครับถนนสวยซะด้วยนะตรงนี้เขาเรียกบ่อ7 ลูกนะครับไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าวงเวียนค่อนข้างสวยนะยะลานี่เขาบอกว่าผังเมืองนะครับเป็นผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะการออกแบบในตัวเมืองนี่คือนึกถึงเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับคล้ายกันเลยนะบ้านเราก็อยู่ที่จังหวัดยะลานะครับผังเมืองแบบสวยมากเลยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าออกได้ทุกซอกทุกมุมนะเมืองยะลานะครับได้รับรางวัลยูเนสโกซิตี้จัดอันดับยะลาให้เป็นผังเมืองที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่23ของโลกในปี2560และเป็นผังเมืองที่แบ่งพื้นที่เป็นโซนอย่างชัดเจนซึ่งถ้ามองจากมุมสูงเราก็จะเห็นเป็นวงเวียน3วงใหญ่ๆโดยจะแบ่งเป็นชั้นที่1วงในสุดเป็นหน่วยงานข้าราชการต่างๆเช่นศาลากลางหน่วยงานเกษตรสำนักงานที่ดินชั้นที่2เป็นบ้านพักข้าราชการและส่วนที่3เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลโรงเรียนสถาบันการศึกษาสวนสาธารณะและย่านการค้ารวมถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนครับก็สำหรับใครที่มาเบตงนะครับผมแนะนำให้ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับเส้นทางเนี่ยจะแคบลงตั้งแต่อำเภอบันนังสตานะครับจะเหลือแค่2เลนนะครับโดยเฉพาะตรงอำเภอบันนังสตานะครับตรงน่าจะตรงตลาดนะครับจะเหลือแค่เลนเดียวนะเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะจอดรถซื้อของลงตลาดกันค่อนข้างเยอะเลยครับรถก็ค่อนข้างมั่วนะใครมาก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ
ส่วนถนนที่กำลังลงสู่เบตงนะครับก็เวลาที่จะแซงก็จะต้องดูรถดูซ้ายดูขวาดีๆนะครับเพราะว่าถนนก็จะตามภาพเลยตามที่เราเห็นเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างแซงยากนิดนึงนะครับถ้าตามหลังรถบรรทุกด้วยโอ้ภูเขาสวยเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่มีโค้งค่อนข้างเยอะเลยนะครับทำความเร็วได้ไม่มากนะใครที่มาก็ระมัดระวังนะครับผมเองวิ่งอยู่แค่60เองนะครับโอ้ยันแม่โอ้ยันแม่ยันแม่ก็วิ่งกันชิวจังเลยครับเป็นจุดชมวิวนะครับเห็นสะพานแล้วอยู่ตรงโน้นถึงแล้วครับทุกคนอีก600เมตรมีจุดชมวิวนี่จุดชมวิวขึ้นทางนี้ต้องช่วยส่งนิดนึงนะครับถึงแล้วสะพานโต๊ะกูแชร์โอ้คนเยอะนะเนี่ยโอ้สวยมากสวยดีครับถึงแล้วนะครับสะพานโต๊ะกูแชร์ตอนนี้เวลาจะบ่ายสามนะครับเลทไปนิดนึงมาแล้วพี่สวยพี่เข้ามาจากไหนกันไม่รู้นะครับขอทราบเหมือนกันสวยได้ปะเออสวยดีแล้วเดี๋ยวจอดรถกันถึงแล้วนะครับสะพานโต๊ะกูแชร์จะเป็นสะพานที่ข้ามเขื่อนบางลางนะครับก็จะตัดผ่านเข้าสู่อำเภอเบตงทางนี้นะครับแล้วก็นั่นก็คือรถของเราเองนะครับเจ้าน้องคอซ่าสีดำคนก็จะมาถ่ายรูปที่สะพานนี้กันค่อนข้างเยอะนะตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักก่อนใช่ไหมครับโอเคแต่สวยนะอันเนี้ยสวยสวยมากสำเร็จแล้วโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ออกจากสะพานโต๊ะกูแชร์แล้วนะครับเนื่องจากถ่ายรูปนานๆไม่ไหวนะอากาศค่อนข้างร้อนตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับเราจอดอยู่ที่สะพานโต๊ะกูแชร์เนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็ตากแดดกันอยู่นะครับตอนนี้นะเรากำลังมุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอเบตงนะครับเดี๋ยวน่าจะผ่านป้ายโอเคเบตงก่อนแวะถ่ายรูปสักแป๊บนึงแล้วก็ยิงยาวเข้าที่พักเลยนะครับป้ายนี่ไงอยู่ด้านซ้ายมือนะคนจอดเยอะนะครับเก็บเป็นตรงนี้เลยเอาไปต่อแล้วกันเป็นแทนไปเก็บของที่พักก่อนเนาะหิวเหมือนกันที่พักชื่ออะไรนะปวดตูดมากทุกคน
มาไกลมากตอนนี้เหลืออีกประมาณ4กิโลนิดๆก็จะถึงตัวเมืองเบตงนะถึงนิดเดียวแล้วนะครับป้ายโอเคเบตงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราว่าเราค่อยมาแวะพรุ่งนี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวว่าจะไปที่พักเลยเนาะโอเคมั้ยแล้วก็ไปป้ายใต้สุดสยามปวดตูดมั้ยเหลืออีก 2.9 กิโลโอเคไปที่พักเลยทั้งนั้นสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้โอเคไปแล้วนะอีก 2.8 กิโลนะครับก็จะถึงที่พักเลยตอนนี้เริ่มหิวกันแล้วเหนื่อยมากทุกคนแต่ก็สำเร็จนะครับมาถึงเบตงได้โดยปลอดภัยนะครับตอนนี้เวลา 4:09 นาทีนะยังอยู่ในกำหนดเวลาที่เราจะมาถึงนะครับธงชาติไทยใหญ่มากนะใหญ่มากๆเลยนะครับน่าจะเป็นธงที่บอกถึงเขตแดนของประเทศไทยนะครับที่เป็นภาคใต้สุดของเรานะมาถึงแล้วนะครับและนี่ก็คือที่พักของเราในคืนนี้ชื่อที่พักอะไรนะชื่อที่พักมีไหมเอ่ยอ๋อนี่ไงโรงแรม The Holiday Hill The Holiday Hill นะครับอยู่ในตัวเมืองเบตงนะครับไหม้หมดเลยวันนี้ห้องพักกว้างมากนะครับอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาเบตงนะใครที่สนใจมาพักก็ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับมีตั้งแต่เท่าไหร่นะ6,790ใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณ790นะครับห้องกว้างมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราน่าจะไปหาอะไรกินหรือไม่ก็ไปที่ป้ายใต้สุดสยามเดี๋ยวรอชมกันตอนนี้ขอพักแป๊บนึงเหนื่อยมากสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับก็ไปถึงสุดเขตแดนประเทศไทยนี่แหละครับอีกประมาณ6กิโลนะครับ6กิโลก็จะถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนั้นแหละครับที่เราจะไปกันขับมาเบตงเนี่ยจะเจอแดดแบบส่องเข้าหน้าหมดเลยเนาะส่องมาตรงกับหน้าหมดเลยนะครับช่วงฤดูนี้ก็จะค่อนข้างแสบตาแสบหน้ากันนิดนึงนะครับทาครีมกันแดดกันมาดีๆถึงแล้วด่านไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนคิดว่าป้ายใต้สุดสยามเขาบอกให้ตรงไปเพราะนั้นเราก็ควรจะตรงไปครับสวัสดีครับใครเหรอครับใครไปไหนไปป้ายใต้สุดอะครับก็ช่องนี้ไปนั่งซ้ายหรือขวาไม่ได้ครับถ้ามันจะมีลานจอดรถตรงนั้นอะได้ครับครับขอบคุณครับโอ้ยถึงแล้วใช่นี่คือป้ายแล้วก็ตรงนู้นก็คือป้ายแล้วถึงแล้วนะครับใต้สุดแดนสยามนะครับเป็นชายแดนนะครับชายแดนของประเทศไทยที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศนะครับก็ด้านบนเขียนว่า Kingdom of Thailand นะครับเดี๋ยวเราจอดรูปถ่ายรถสักแป๊บหนึ่งจอดรถถ่ายรูปใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนโอ้ตรงนี้ก็คือจุดตรงกลางนะครับใต้สุดสยามที่เราตามหากันถึงแล้วถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ครับ ตรงนี้ก็เป็นเขตแดนของมาเลเซียแล้วนะแต่ว่าตรงกลางนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถเข้าไปยืนได้ขออนุญาตไม่เสี่ยงเอาละกัน เพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็นชายแดนของมาเลแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นชายแดนของเราประเทศไทยก็สัญลักษณ์ตาครุฑนะครับเป็นหลักว่าเขตประเทศไทยอยู่สิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องว่างที่เขาเรียกเป็นจุดที่แบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะคือทั้งสองประเทศสามารถข้ามมาตรงนี้ได้โดยที่แบบไม่ต้องผ่านด่านไปยืนได้นะครับนี่หลักเขตอยู่นี่เจอแล้วตรงนี้ก็เป็นหลักเขตระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางที่ทั้งสองประเทศสามารถมายืนได้ตรงนู้นก็เป็นธงมาเลเขาติดไว้ตรงนู้นนะครับตรงนี้เขตปลอดการสู้รบหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหนื่อยนะแต่ว่าคุ้มมากนะทุกคน
มาถึงตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหลักเขตที่51 51ฝั่งนี้มาเลเซียฝั่งนี้ไทยนะครับถ่ายรูปไหม เดี๋ยวเราจะรีบถ่ายรูปกันให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวแล้วว่าเริ่มหิวกันมากแล้วโอเคขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็คือป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อุโมงค์เบตงมงคลทิพย์นะครับอีกประมาณ2กิโลนะครับพอดีเมื่อกี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันดีกว่าเขียว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 แล้วไปได้มองเบตงมงคลฤทธิ์โอ้สวยมากโอ้มีคำด้วยนะครับคำว่าเบตงเนี่ยอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับเป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่1มกราคม2544มีความยาวประมาณ273เมตรกว้าง9เมตรและสูง7เมตรสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพนะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินอีก1จุดที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ